มาดูตัวเลขค่ะก็จะพบว่าไทยนั้นมีผลผลิตยางพาราธรรมชาตินะคะปีละกว่า4ล้านตันนะคะซึ่งเราก็ประสบปัญหาราคายางเนี่ยตกต่ำมาโดยตลอดเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทางสถาบันวิจัยยางได้ค้นพบแนวทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยระบายยางพาราในสต็อกได้เขาทำกันอย่างไรนะคะติดตามจากรายงานของคุณรัตยาเรืองขจรค่ะรถคันนี้กำลังวิ่งบนถนนทางหลวงเขตฉะเชิงเทราที่สร้างจากแอสฟัลต์หรือยางมะตอยผสมยางพาราธรรมชาติในอัตราส่วน1ต่อ1หรือมียางพาราผสมอยู่ 5% ส่งผลให้ผิวถนนเรียบล้อยึดเกาะได้ดีขึ้นผลงานจากสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรที่ศึกษาพบความแตกต่างของประสิทธิภาพโครงสร้างถนนแบบเดิมกับแบบที่ใช้ยางพาราผสมได้อย่างชัดเจนจุดนี้คือจุดเริ่มต้นของโครงการทดสอบนำยางพาราธรรมชาติผสมเพื่อทำถนนบนเส้นทางอำเภอสนามชัยเขตถึงอำเภอท่าตะเกียบนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นนี้มีรถใหญ่ๆสัญจรตลอดทั้งวันแต่ตลอดการทดสอบไม่พบว่าถนนชำรุดหรือเป็นหลุมเป็นบ่อแม้แต่จุดเดียวตลอดระยะเวลามากกว่า12ปีที่ทำการทดสอบค่ะผอ.กลุ่มอุตสาหกรรมยางหัวหน้างานวิจัยศึกษาส่วนผสมโมเลกุลของยางพาราธรรมชาติมานานกว่า10ปีพบว่ายางพาราช่วยให้โครงสร้างถนนทนทานแข็งแรงขึ้นส่วนผสมที่เหมาะสมคือยางมะตอย1ตันผสมยางพาราแห้ง50กิโลกรัมหรือ83กิโลกรัมของน้ำยางข้นโดยหัวใจหลักของสูตรอยู่ที่เครื่องมาสเตอร์แบตหรือเครื่องผสมยางมะตอยกับยางพาราที่มีระบบให้ความร้อนแบบ2จังหวะให้น้ำยางมีประสิทธิภาพสูงสุดใช้งานได้กับโรงผสมแอสฟัลต์คอนกรีตทุกขนาดซึ่งหากสร้างถนน4เลนระยะทาง1กิโลเมตรจะช่วยแบ่งผลผลิตยางออกจากตลาดไปได้ 2.7 ตันก็ถ้าก็เทียบดูว่าเออมัน 5,000 ตันกว่าสักปี2ปีมันก็น่าจะคุ้มกว่าถูกไหมฮะถ้าเราต้องซ่อมเลนเวลาซ่อมถนนไปสัก2ปีเนี่ยคุณก็คุ้มกว่าละถูกไหมคะแล้วก็เป็นการเอายางเนี่ยมาใช้ในประเทศเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งยางก็จะหายไปจากตลาดกรมทางหลวงมีข้อมูลว่าตั้งแต่ปี55ได้ทดสอบสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารานำร่องสายองครักษ์นครนายกเป็นแห่งแรกก่อนขยายไป40ถนนทั่วประเทศเมื่อใช้เครื่องวัดความเรียบของผิวจราจรบนถนนที่ผสมยางพาราพบค่าความเรียบของผิวถนนดีกว่าแบบปกติทั้งมีอัตราต้านทานการลื่นไหลผิวถนนหยาบล้อยึดเกาะได้ดีสรุปได้ชัดเจนว่าตรงกับในห้องแลบที่ว่าความต้านทานการเกิดร่องล้อของแอสฟัลต์ผสมยางพาราเนี่ยดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าแอสฟัลต์ที่ไม่ได้ผสมผลงานวิจัยสูตรถนนยางพาราของสถาบันวิจัยยางมาเลเซียผู้ผลิตยางรายใหญ่สนใจมาศึกษาและนำไปใช้ในทางหลวงสายหลักแล้วส่วนไทยภาครัฐเพียงขอความร่วมมือให้ใช้ยางพาราธรรมชาติผสมเท่านั้นซึ่งเริ่มใช้กับ14จังหวัดภาคใต้ก่อนยังไม่บังคับใช้ทั่วประเทศปีที่ผ่านมากรมทางหลวงออกแบบคุณสมบัติมาตรฐานถนนยางมะตอยผสมยางพาราคิดราคากลางผิวมาตรฐานถนนหนา5เซนติเมตรพบว่าราคาสูงขึ้น 5% เป็นตารางเมตรละ380บาทจากแบบเดิม320บาทต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าแบบเดิมแม้เล็กน้อยแต่ก็เป็นอุปสรรคสำคัญให้ยางพารายังไม่ถูกใช้เป็นส่วนผสมทำถนนกันอย่างกว้างขวางรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน